สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะมาทำกับข้าวพื้นถิ่นทางแถวเชียงใหม่นะพะเยาก็กินค่ะแต่ว่าจะเน้นหนักไปทางแถวเชียงใหม่นะคะเพราะว่าป้าส้มอยู่เชียงใหม่นานเนาะคนพะเยาก็จริงแต่ว่าป้าส้มอยู่เชียงใหม่ครึ่งชีวิตอะค่ะนะคะวันนี้ป้าส้มจะมาทำซ่าผักหรือว่ายำยอดผักนะคะเป็นอาหารง่ายๆอาหารเร่งด่วนแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็หาง่ายๆตามในสวนบ้านเราเนี่ยค่ะผสมมีมะเขือกรอบมะเขือเหลืองนะคะปลากระป๋องค่ะแคบหมูนะคะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ผสมมียอดมะม่วงอ่อนนะคะแล้วก็ยอดชมพู่เขาเรียกว่าอะไรนะชมพูที่ลูกขาวๆอะแต่ยอดเขาจะออกฝาดๆอมฝาดอมเปรี้ยวนะคะเป็นสมุนไพรเป็นยาอย่างดีเลยค่ะถ้ายำยอดผักเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารด้วยแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายเราดีมากนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเพื่อนๆผสมก็จะเตรียมน้ำนะคะเราจะใส่ด้วยใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะคะแล้วก็มะเขือจะหั่นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาไว้แช่มะเขือค่ะเพื่อไม่ให้เขาดำนะคะคนเจมะเขือของผสมนี่เป็นมะเขือกรอบนะคะเขาจะไม่มีความขื่นนะคะแต่ก็ส้มขอทำต่อนะคะตอนนี้ก็หั่นมะเขือแช่น้ำไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะแช่น้ำไว้เนี่ยแช่น้ำเกลือไว้จะทำให้1เขานุ่มนะคะ2ทำให้สีสวยค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการอุ่นปลากระป๋องนะคะเราใส่น้ำนิดหน่อยให้ร้อนๆนะคะเราก็จะเอาปลากระป๋องไปตีป้ามาช่วยมาช่วยหน่อยป้าใช้มือดีป้าช่วยคั่วปลากระป๋องกับน้ำปลานะคะผสมใช้ปลาช่วงนี้โรคไข้ไข้เจ็บมันเยอะเราจะใช้ปลาให้สุกกินปลาสุกปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงคั่วปลากระป๋องกับน้ำปลาใส่ไปกันนะคะคนเองก็แรงเองนะคะเดี๋ยวให้มันหอมกลมกล่อมก่อนค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาหารยำบานๆนี้มันจำเป็นต้องใส่นะคะเพื่อนๆตอนนี้ป้าส้มก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเด็ดผักแล้วแล้วก็ขยำมะเขือแล้วก็เอาน้ำออกแล้วนะคะส่วนปลากระป๋องนี้ก็รอมายีๆข้างนอกนะคะให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวผักมันจะสุกนะคะมาดูเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะผสมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยมีงาคั่วค่ะมีผงนัวนะคะยำผักของทางเหนือขาดไม่ได้คือมะเขือเทศสีดาเผาแล้วก็สับนะคะพริกยำนี้จะมีขานิดนึงกระเทียมไทยแล้วก็พริกแห้งคั่วตำใส่กันนะคะแล้วก็หอมซอยก็จะมีขาอ่อนซอยนะคะแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีซอยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการยำกันเลยค่ะผสมเริ่มลิ้นรัวเลยป้าช่วยนะคะขั้นตอนการยำก็จะเอาพริกที่เราตำไว้มาคลุกๆก่อนนะคะกับปลากระป๋องที่เรายีไว้นะคะมะเขือเทศลงไปคลุกด้วยค่ะนะคะ
เราจะคลุกมันคล้ายๆเครื่องยำอะค่ะนะแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวลงไปต้องใช้ผงนัวนะคะแต่อย่าเพิ่งให้เค็มนะเพราะว่าตอนต้มผสมใส่น้ำปลาแล้วแต่ถ้ามันขาดเค็มนิดหน่อยเราก็จะเค็มเร็วอะค่ะเพื่อนๆยำผักเนี่ยนะคะเราจะปรุงอ่อนๆไว้ก่อนนะคะคลุกเครื่องเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคลุกใส่ในผักเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เคล้าในผักค่ะค่อยๆเคล้านะคะค่อยๆคลุกตอนนี้ได้รสชาติคลุกเข้าที่แล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็จะโรยงาคั่วค่ะงาคั่วเราตำไว้ใหม่ๆหอมๆนะคะต้นหอมซอยเราจะคลาวให้เข้ากันอีกรอบเพราะว่าเราปรุงได้รสชาติแล้วนะคะเพราะว่าตอนต้มผสมใส่น้ำปลาแล้วน้ำปลาผสมค่อนข้างเค็มนะผสมเลยไม่ได้ต้องใส่ไม่ได้เพิ่มน้ำปลาแบบรสชาติได้ที่พอดีเป๊ะเลยอะค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยำผักก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตอนผสมจัดจานค่ะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวก่อนเสิร์ฟก็จะโรยด้วยแคบหมูนะคะโรยด้วยแคบหมูพอแล้วปะโอเคโอ้ยปลาแท้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขออภัยนะคะมันดูลุงลังไปหน่อยยำผักของปลาส้มก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยอาจจะดูวันนี้อาจจะจัดจานไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ